Open your eyes. เสียงหญิงสาวที่ทำให้เราตื่นขึ้นจากการหลับไหลที่แสนยาวนานหนึ่งร้อยปีก่อนการรวมตัวกันของเหล่าผู้กล้าแห่งอาณาจักรไฮรูหมายที่จะปกป้องการรุกรานของจอมมารแกนอนแต่ในสงครามครั้งนั้นความพ่ายแพ้ของเหล่าผู้กล้าที่ไม่อาจต่อต้านความแข็งแกร่งของจอมมารแกนอนเอาไว้ได้จนทำให้อาณาจักรไฮรูต้องล่มสลายจากการลุกลานของจอมมารแกนอนและเหลือเพียงเจ้าหญิงเซลดาที่ต้องต่อสู้เพียงลำพังกับจอมมารแกนอนที่ชั่วร้ายเจ้าหญิงเซลดาทำได้เพียงแค่สะกดพลังที่ชั่วร้ายของจอมมารแกนอนเอาไว้ด้วยพลังแห่งไทรฟอร์สสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Cat นะครับในวิดีโอนี้ครับจะพาทุกคนไปรู้จักกับ The Legend of Zelda Breath of the Wild นั่นเองครับและนี่คืออีกหนึ่งเกมครับที่สร้างมาตรฐานให้กับวงการเกมมากมายตลอดระยะเวลากว่า30ปีครับเริ่มต้นนะครับจากแนวคิดของฟูชิเงรุ มิยาโมโตะครับในช่วงวัยเด็กที่เคยอาศัยที่เชิงเขาแถบโตเกียวซึ่งเขาได้มีโอกาสครับสำรวจป่าไม้ทะเลสาบถ้ำและหมู่บ้านอยู่บ่อยๆวันหนึ่งครับเขาได้ไปสำรวจถ้ำที่มีเพียงแสงตะเกียงครับที่ช่วยนำทางและได้นำความประทับใจในช่วงวัยเด็กตอนนั้นครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง The Legend of Zelda ขึ้นมาครับจนทำให้ในปี2017ครับ The Legend of Zelda Breath of the Wild นะครับก็ได้รางวัล Game of the Year นะครับจากเวที Game AwardsNow I'm happy to announce the winner for Game of the Year is selected by 51 global media and influencer outlets and the fans. And this year, the Game of the Year goes to The Legend of Zelda Breath of the Wild. This is Nintendo's first Game of the Year win at the Game Awards. Tonight, Breath of the Wild also won for Best Action Adventure Game and Best Game Direction.Ich werde dir alles erzählen, was vor 100 Jahren in unserem Land geschah. Alles, was ich getan habe, es war alles vergebenNein! Rette mein Volk und meine Tochter Zelda. เริ่มต้นการเดินทางครับของการตื่นขึ้นของนักรบในตำนานอย่างลิงครับที่สูญเสียความทรงจำจากสงครามเมื่อร้อยปีก่อนโดยภายหลังนะครับได้รับรู้เรื่องราวนะครับความเป็นมาของตัวเองจากอดีตกษัตริย์ผู้ปกครองไฮรูนะครับผู้ที่สูญเสียทุกอย่างไปจากสงครามอย่างคิงลมถึงแม้ว่าลิงจะสูญเสียความทรงจำไปนะครับ
แต่สายเลือดแห่งนักรบที่อยู่ในตัวลิงครับก็ทำให้ลิงต้องออกเดินทางครับเพื่อค้นหาเรื่องราวและความเป็นมาของตนเองหลังจากจบการสนทนากับคิงโรมครับคิงโรมได้มอบพาราไกเดอร์ให้กับเราครับเครื่องล่อนที่ใช้สำหรับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนั่นเองครับเนื่องจากบนโลกของไฮรูนะครับเป็นโลกแบบโอเพนเวิลด์ที่มีขนาดใหญ่มากนะครับนอกจากพาราไกเดอร์ของลิงแล้วนะครับลิงยังสามารถจับม้าเพื่อเป็นพาหนะสำหรับใช้เดินทางได้อีกด้วยครับหรือแม้กระทั่งสัตว์อื่นๆก็สามารถทำได้เช่นกันครับและการเดินทางของลิงในครั้งนี้ครับจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าชีก้าสเลดครับที่จะเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยในการเดินทางครับและมอบพลังในแบบต่างๆเพื่อช่วยลิงในการแก้ไขปริศนาและช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางได้อีกด้วยครับเช่นพลังในการสร้างบล็อกน้ำแข็งนะครับหยุดการเคลื่อนที่หรือแม่เหล็กที่ใช้เคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆและนี่เป็นแค่พลังส่วนหนึ่งนะครับที่ชีก้าสเลดสามารถทำได้ครับและการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับเราจำเป็นจะต้องเปิดการทำงานของหอคอยและนำชิก้าสเลดไปอัปเดตแผนที่นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างในส่วนของหอคอยครับก็จะกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ของอาณาจักรไฮรูครับเมื่อเราเปิดใช้งานหอคอยแล้วนะครับเราก็ยังสามารถวาร์ปไปยังหอคอยที่เราเปิดใช้งานไว้แล้วได้อีกด้วยครับบนโลกของไฮรูนะครับสภาพภูมิอากาศจะแตกต่างกันออกไปครับมีทั้งพื้นที่ที่เย็นจัดพื้นที่ที่ร้อนจัดครับหรือพื้นที่ที่ฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนครับพื้นที่เหล่านี้ครับเราอาจจะต้องเรียนรู้วิธีการเดินทางไปยังพื้นที่นั้นๆครับไม่ว่าจะเป็นชุดป้องกันครับหรืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือต่างๆเพื่อให้เราได้เดินทางอย่างปลอดภัยครับและระหว่างการเดินทางครับเราจะได้พบทั้งเควสหลักเควสย่อยครับที่จะทำให้เราได้รับรู้เรื่องราวในอดีตมากมายของลิงครับผ่านความทรงจำของผู้คนครับและสถานที่สำคัญในอดีตต่างใช่หรือศาลเจ้าสถานที่ที่จะให้เราได้ไขปริศนากลไกพัซเซิลที่เมื่อหากเราทำสำเร็จแล้วเราจะสามารถนำสปิริตออฟที่ได้มาจากศาลเจ้านั้นไปแลกเป็นหัวใจหรือสตามิน่าที่จะช่วยให้การเดินทางของเราง่ายยิ่งขึ้นศาลเจ้าแต่ละที่นะครับก็จะมีความยากของปริศนาที่แตกต่างกันออกไปครับบางศาลเจ้านะครับก็ให้เราแค่จัดการมอนสเตอร์เท่านั้นแต่บางศาลเจ้านะครับก็จะมีกลไกที่ซับซ้อนนะครับให้เราได้ขบคิดแก้ไขปัญหาและผ่านมันไปให้ได้ครับและเมื่อเราเก็บสปิริตออฟครบทั้ง4ลูกนะครับเราก็สามารถนำไปแลกเป็นหัวใจครับหรือสตามิน่าได้ที่รูปปั้นตามสถานที่ต่างๆของอาณาจักรไฮรูและระบบสตามิน่าของเกมนี้ครับจะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการวิ่งหรือว่ายน้ำปีนตายยิ่งมีสตามิน่าที่เยอะครับเราก็สามารถวิ่งได้ไกลขึ้นว่ายน้ำได้นานขึ้นหรือปีนได้สูงขึ้นนั่นเองครับและถ้าหากเพื่อนๆ นะครับชอบการแก้ไขปริศนาของศาลเจ้านะครับใน The Legend of Zelda ครับก็มีศาลเจ้าให้เพื่อนๆได้แก้ไขปริศนากันถึง120ศาลเจ้ากันเลยทีเดียวครับระบบการทำอาหารครับอีกหนึ่งระบบที่ทำให้เราได้สนุกกับการหาวัตถุดิบต่างๆครับมาประกอบอาหารเพื่อใช้สำหรับการเป็นเสบียงในการเพิ่มเลือดเพิ่มสตามิน่าหรือเพิ่มบัฟต่างๆให้กับเราตลอดทั้งการเดินทางได้อีกด้วยครับซึ่งวัตถุดิบที่เราได้มาส่วนใหญ่ครับก็จะเก็บได้ตามป่าหรือตลอดตามเส้นทางการเดินทางของเราครับหรืออาจจะแวะซื้อตามร้านค้าในเมืองครับหรืออาจได้จากการทำเควสต่างๆซึ่งระบบการทำอาหารนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งระบบที่สำคัญในการเอาตัวรอดบนโลกของไฮรูเลยก็ว่าได้ครับชุดและอุปกรณ์ต่างๆในเกมนี้นะครับนอกจากจะเพิ่มความเท่ให้เราแล้วนะครับยังเพิ่มความสามารถต่างๆที่ติดมากับชุดให้เราได้อีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นกันร้อนนะครับกันหนาวเพิ่มพลังโจมตีหรือมีสตามิน่าที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถนำชิ้นส่วนที่ได้จากการจัดการมอนสเตอร์นะครับมาอัปเกรดชุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วยครับ
และการอัปเกรดชุดของเรานะครับจำเป็นจะต้องมีวัตถุดิบให้ตรงตามที่ชุดของเราต้องการนะครับและนำมาให้แฟรี่ผู้ที่จะเป็นคนจัดการเรื่องการอัปเกรดชุดให้กับเรานะครับระบบอาวุธในเกมนี้นะครับนอกจากจะมีอาวุธให้เลือกเล่นมากมายหลายประเภทแล้วนะครับยังมีเรื่องของระบบธาตุที่จะทำให้เราได้พลิกแพงและเพิ่มเทคนิคในการต่อสู้และระบบความทนทานของอาวุธนะครับที่มีความทนทานไม่เท่ากันครับที่เมื่อหากเราใช้อาวุธชิ้นนั้นไปสักระยะหนึ่งนะครับอาวุธชิ้นนั้นความทนทานจะต่ำลงทำให้เกิดความเสียหายกับอาวุธครับแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดซึ่งระบบนี้ครับทำให้เราไม่สามารถใช้อาวุธเดียวได้ตลอดทั้งเกมครับเราจึงจำเป็นต้องมีอาวุธติดตัวไว้จำนวนมากครับเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินหรือแก้ไขสถานการณ์ต่างๆซึ่งระบบนี้นะครับมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบอยู่เยอะพอสมควรครับแต่สำหรับผมนะครับรู้สึกสนุกกับการที่ต้องคิดวางแผนตลอดเวลานะครับในการเลือกอาวุธมาใช้เพื่อที่จะเอาชนะศัตรูให้ได้ครับและระหว่างทางนะครับคุณอาจจะได้เจอมินิเกมต่างๆนะครับที่ท้าทายให้คุณได้เข้าร่วมเช่นมินิเกมสโนว์บอลนะครับที่ให้อารมณ์เหมือนการโยนโบว์ลิ่งครับหรือการล่อนพาราไกเดอร์ไปตามเส้นทางที่กำหนดหรือการขี่ม้ายิงธนูจำได้เลยครับว่ามินิเกมนี้ทำเอาผมหัวร้อนมากๆเลยครับเมื่อเราสามารถนะครับเอาชนะในชาเลนจ์เหล่านั้นได้นะครับเราก็จะได้รับรางวัลนะครับที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นเงินครับชุดเครื่องแต่งกายหรือกระทั่งอาวุธครับนอกจากความสวยงามของกราฟิกและอาร์ตดีไซน์แล้วนะครับบรรยากาศสภาพแวดล้อมนะครับกลางวันกลางคืนระบบฟิสิกส์หรือแม้กระทั่งเสียงสายลมนะครับยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โลกของไฮรูลใน The Legend of Zelda Breath of the Wild นะครับดูน่าหลงใหลทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาเล่นครับหากคุณเป็นคนชอบเสพบรรยากาศบนโลกกว้างนะครับ The Legend of Zelda Breath of the Wild นะครับก็จะให้คุณได้ติดอยู่กับโลกของไฮรูลนะครับจนเสมือนคุณได้กลายเป็นชาวไฮเลียนก็ว่าได้ครับและนี่คือรายละเอียดส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ในเกมนี้ครับยังมีปริศนาและความลับอีกมากมายที่รอให้เราไปสำรวจครับส่วนตัวนะครับผมเองก็ติดอยู่ในโลกของไฮรูลกันถึง200ชั่วโมงกันเลยทีเดียวครับและผมสามารถเก็บมิชชั่นต่างๆนะครับได้ถึง 99.01% กันเลยทีเดียวครับถามว่าเหลือไว้ทำไมเลยครับบอกตรงนี้เลยครับว่าที่เหลือหาไม่เจอครับ และนั่นอาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่ผมต้องกลับเข้าไปนะครับค้นหาปริศนาที่ยังหลงเหลืออยู่ของเกมนี้ครับความสนุกของเกมครับก็เหมือนอาหารหนึ่งจานที่ไม่ว่าเราจะบอกว่าอร่อยแค่ไหนครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะอร่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับเลือกเกมตามความชอบที่ตัวเองเล่นครับแล้วก็ใช้เวลาให้มีความสุขกับมันก่อนจากกันไปครับฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ